Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนตุลาคมแล้วนะคะเรากำลังย่างเท้าก้าวเข้าสู่ปลายปี2565กันแล้วดูเหมือนว่าช่วงปลายปีนี้ธรรมชาติกำลังแผลงฤทธิ์ไปทั่วโลกเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเองก็มีรายงานว่าพอถึงช่วงกลางปีเนี่ยแต่ละประเทศก็ประสบภัยธรรมชาติกันมาแล้วรวมกันไม่ต่ำกว่า15ครั้งภัยพิบัติมากมายอย่างนี้บางครั้งดิฉันก็อดคิดถึงยุคโบราณไม่ได้นะคะว่ามนุษย์เขาอยู่กันยังไงนะเดือนนี้รายการ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast ก็เลยอยากจะเอาเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับอนุภาพของสิ่งลี้ลับในอุษาคเนมาเล่าให้กันฟังความเชื่อนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความหวาดกลัวต่ออนุภาพอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติหลายๆวัฒนธรรมเชื่อกันว่าป่าเขาลำเนาไพรแม่น้ำและก็ท้องทะเลล้วนมีวิญญาณของตนเองที่อาจจะดลบันดาลให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นต่อชีวิตมนุษย์เรื่องแรกที่ดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของนายทวารแห่งภูเขาไฟหรือผู้พิทักษ์วิญญาณภูเขาไฟแห่งเมืองจอกจาการ์ตาบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียเมืองจอกจาการ์ตาที่คนอินโดนีเซียเรียกว่าจอกจาเนี่ยนะคะเป็นเมืองเก่าแก่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมัทรามที่รุ่งเรืองในชวาตอนกลางเวลานี้เขายังมีสุลต่านอยู่นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดประเพณีแบบเก่าถึงแม้ว่าขณะนี้อินโดนีเซียจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองแบบสมัยใหม่แล้วก็ตามพวกเราคนไทยหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวชมเจดีย์โบโรพุทโธที่จอกจากันใช่ไหมคะในจอกจาเนี่ยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานอายุเป็นพันปี 2-3 แห่งนะคะใกล้ๆกับเมืองจอกจาการ์ตาเนี่ยมีภูเขาไฟใหญ่อยู่ลูกหนึ่งค่ะชื่อว่าภูเขาไฟเมราปีเป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายครั้งเมราปีไม่ใช่ภูเขาไฟธรรมดานะคะแต่ชาวจอกจาเขาเชื่อกันว่าเป็นภูเขาไฟที่มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอยู่จึงต้องมีผู้ที่จะมารับตำแหน่งนายทวารหรือผู้พิทักษ์ดวงวิญญาณของเมราปีทำหน้าที่เหมือนคนเฝ้าประตูที่กั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทางจิตวิญญาณคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่สื่อสารกับภูเขาไฟคอยเส้นไหว้บวงสรวงเอาใจภูเขาไฟไม่ให้เมราปีโกรธเกรี้ยวจนทำลายชีวิตมนุษย์เรื่องของภูเขาไฟระเบิดในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะว่าภูเขาไฟบางลูกรวมทั้งเมราปีด้วยเนี่ยมีอนุภาพของการทำลายล้างอย่างน่ากลัวมากเลยค่ะตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิในพ.ศ. 2547มาแล้วเนี่ยคนไทยก็คงจะได้รู้จักกับคำว่า The Ring of Fire หรือวงแหวนไฟในแปซิฟิกกันนะคะคำนี้ใช้อธิบายจุดที่ตั้งของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นจุดแรกในอาเซียนที่รับแรงปะทะของคลื่นยักษ์จากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียกันเต็มๆเลยนะคะวงแหวนแห่งไฟคือพื้นที่ที่มีเปลือกโลกที่ยังขยับเป็นแนวร่องลึกอยู่บริเวณก้นสมุทรลากไปตามแนวภูเขาไฟแล้วก็ขอบแผ่นของเปลือกโลกมีลักษณะเป็นเส้นโค้งเหมือนรูปเกือกม้าครอบคลุมอยู่หลายทวีปมีความยาวรวมๆกันประมาณ 40,000 กิโลเมตรพอเปลือกโลกขยับตัวก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดขึ้นบ่อยๆแนววงแหวนไฟเนี่ยมีภูเขาไฟตั้งอยู่ทั้งหมดประมาณ452ลูกคิดเป็นภูเขาไฟที่ยังระเบิดได้ถึง 75% ของภูเขาไฟในโลกทั้งหมดทีเดียวค่ะในบรรดาประเทศในวงแหวนไฟทั้งหมดเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่แจ็คพอตมากนะคะเพราะว่าหันซ้ายก็เจอภูเขาไฟหันขวาก็เจอภูเขาไฟอินโดนีเซียมีภูเขาไฟทั้งหมด147ลูกเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟหรือที่ยังสามารถระเบิดได้อยู่อีก76ลูกประเทศของเขาตั้งอยู่บนจุดอันตราย2จุดมาบรรจบกันพอดีนั่นก็คือวงแหวนไฟอยู่จุดหนึ่ง
อีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแถบอัลไพน์หรือแถบภูเขาไฟเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นแนวภูเขาไฟอีกแนวหนึ่งในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียมีภูเขาไฟอยู่ลูกหนึ่งนะคะที่ระเบิดจนโด่งดังมีการทำลายล้างมหาศาลจนถึงขั้นฮอลลีวูดต้องเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ภูเขาไฟลูกนั้นชื่อภูเขาไฟกรากาตัวตั้งอยู่ในช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตรากรากาตัวระเบิดในพ.ศ. 2426แรงระเบิดของกรากาตัวเนี่ยแรงมากถึงขั้นทำลายตัวเองจนเป็นผุยผงเลยนะคะมีคนตายหลายพันคนแล้วก็ยังเปลี่ยนสภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่แถบนั้นอย่างมากเลยแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ฟังหลายสิบปีให้หลังเนี่ยก็ยังเกิดปรากฏการณ์พิสดารตามมานะคะนั่นคือบริเวณที่เคยเป็นปากปล่องของกรากาตัวเนี่ยเกิดมีภูเขาไฟลูกใหม่งอกขึ้นมาค่ะที่บอกว่างอกเนี่ยนะคะในช่วงทศวรรษที่1950เนี่ยวัดไปวัดมาก็พบว่าภูเขาไฟลูกใหม่เนี่ยค่อยๆงอกขึ้นสัปดาห์ละ13เซนติเมตรหรือว่าปีละเกือบ7เมตรจนในที่สุดก็กลายเป็นภูเขาไฟที่โตเต็มที่ชาวอินโดนีเซียก็เลยตั้งชื่อภูเขาไฟลูกใหม่นี้นะคะว่าอนักกรากาตัวหรือลูกของกรากาตัวนั่นเองพอโตแล้วอนักกรากาตัวก็ร้ายกาจเหมือนกับภูเขาไฟกรากาตัวตัวแม่เลยนะคะนั่นคือมีการปะทุแล้วก็ระเบิดอยู่เรื่อยๆดิฉันคิดว่าการที่จะเล่าเรื่องของภูเขาไฟให้ใครฟังเนี่ยคงจะไม่ทำให้เห็นภาพทางที่ดีก็จะต้องได้ยินเสียงการระเบิดของมันเองนะคะน่าเสียดายที่ดิฉันไม่สามารถหาเสียงระเบิดของภูเขาไฟเมราปีในจอกจาการ์ตามาให้ฟังกันได้ดิฉันเลยขอเอาเสียงระเบิดของอนักกรากาตัวในพ.ศ. 2552มาให้ฟังค่ะเสาไฟเมราปีมีความสูงประมาณ 2,900 เมตรกว่าๆนะคะเป็นภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าดุที่สุดในประเทศอินโดนีเซียณปัจจุบันเมราปีตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะชวาห่างจากตัวเมืองจอกจาราวๆ30กว่ากิโลเมตรการระเบิดที่รุนแรงครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อพันกว่าปีมาแล้วคือในพ.ศ. 1549ครั้งนั้นเนี่ยเท่าจากการระเบิดเมราปีกระจายไปทั่วเกาะชวาตอนกลางมีคนตายนับพันคนหลังจากนั้นก็ระเบิดใหญ่ในทุกๆศตวรรษนะคะเวลาที่ระเบิดแรงๆเนี่ยเมราปีจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่ากระแสไพโรคลาสติกออกมาซึ่งหมายถึงกลุ่มก๊าซร้อนจัดมีเท่าถ่านแล้วก็เศษหินภูเขาไฟปนออกมาด้วยกระแสไพโรคลาสติกพุ่งออกมาจากปล่องบางครั้งก็สูงเป็นพันเมตรเลยนะคะแล้วก็ไหลไปรอบๆภูเขาไฟด้วยความเร็วสูงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม้ว่าจะพยายามกันขนาดไหนก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถคำนวณเวลาที่ภูเขาไฟลูกหนึ่งจะระเบิดที่แท้จริงได้เมราปีเองก็เช่นกันนะคะไม่มีใครรู้หรอกว่าพอเมราปีปล่อยควันออกมาบางครั้งก็ออกมาเป็นเดือนๆเลยนะคะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะระเบิดรุนแรงในตอนไหนสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียทำได้ก็คือจะต้องเฝ้าระวังแล้วถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ต้องประกาศช่วยเหลือให้คนอพยพออกไปนอกพื้นที่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็หนีทันแต่ก็มีหลายคนที่หนีไม่ทันอย่างที่พูดไปแล้วเมราปีไม่ใช่แค่ภูเขาไฟธรรมดานะคะแต่เป็นภูเขาไฟที่มีตำนานเกี่ยวข้องอยู่มากมายตำนานเล่าว่าแต่เดิมจุดที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟเมราปีนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ราบธรรมดาไม่มีภูเขาใดๆอยู่เกาะชวาเนี่ยเป็นเกาะที่ลอยอยู่โดยที่ไม่มีอะไรมาถ่วงดุลเอียงกระเท่เร่มากขึ้นทุกวันทุกวันจนเหล่าทวยเทพบนสวงสวรรค์ก็เห็นว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเกาะนี้คงจะต้องเอียงจนจมลงทะเลแน่นอนเทวดาบนสวรรค์ก็เลยจัดประชุมใหญ่นะคะแล้วก็ตัดสินกันว่าชะรอยจะต้องเอาอะไรหนักๆมาถ่วงเกาะเอาไว้แล้วก็จะต้องวางสิ่งนั้นเนี่ยไว้ตรงกลางของเกาะเพื่อที่เกาะจะไม่เอียงนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปย้ายภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ตรงชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมาวางไว้ตรงกลางนี้แทนพอสรุปการประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวรรค์ก็เลยส่งเทวดาที่เป็นตัวแทนไปจัดการย้ายภูเขาลูกนั้นแต่ว่าบังเอิญภูเขาลูกนั้นเนี่ยมีช่างตีเหล็กที่เป็นมนุษย์สองคนคอยเฝ้าอยู่เทวดาตัวแทนก็เลยต้องไปเจรจากับช่างตีเหล็กทั้งสองคนนี้ก่อนช่างตีเหล็กสองคนเนี่ยถึงจะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เขาก็มีอำนาจพิเศษของตัวเองนะคะ
นั่นก็คือเขาสามารถสร้างอาวุธได้จากมือเปล่าเพราะว่ามือเขาเนี่ยมีเปลวไฟที่ร้อนมากออกมาหลอมเหล็กได้พอตัวแทนเทวดามาถึงช่างทั้งสองคนก็กำลังตีเหล็กทำพิธีทำกริดของชวาอยู่เทวดาก็เลยจัดการเจรจาว่าท่านทั้งสองช่วยหลีกทางหน่อยได้ไหมเราจำเป็นที่จะต้องย้ายภูเขาเพราะว่าถ้าไม่รีบทำเนี่ยเกาะชวาก็จะเอียงจนจมลงทะเลไปแต่ว่าช่างตีเหล็กสองคนเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้หรอกท่านเทวดาเพราะว่ากำลังทำพิธีทำกริดอยู่ถ้าจากไปกลางคันกริดก็จะไม่เสร็จแล้วก็จะเสียพิธีคุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยรบกันนะคะรบกันใหญ่เลยจนในที่สุดช่างทั้งสองก็ตายร่างกายของทั้งสองคนก็หลอมรวมกับภูเขาลูกนั้นหัวใจของเขาก็กลายเป็นไฟที่สิงอยู่ในปล่องภูเขาไฟพอฆ่าช่างตีเหล็กสองคนนี้ได้สำเร็จบรรดาถวยเทพก็จัดการย้ายภูเขาเอามาวางไว้ตรงกลางของเกาะชวาแล้วก็ขนานนามภูเขาไฟลูกนี้ว่าเมราปีที่แปลว่าภูเขาแห่งเพลิงนั่นเองค่ะตำนานไม่ได้จบลงแค่นี้นะคะในจารีตของชวาที่ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งพุทธแล้วก็ฮินดูเนี่ยถือกันว่าเมราปีเป็นสัญลักษณ์ทางจักรวาลวิทยาที่สำคัญมากแล้วก็สำคัญกับการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเชื่อทางจิตวิญญาณของชวาเชื่อกันอย่างนี้นะคะว่าจุดที่วางพาดระหว่างยอดเขาเมราปีกับมหาสมุทรอินเดียที่ชวาโบราณเรียกว่ามหาสมุทรใต้เนี่ยเมื่อลากเส้นไปจนบรรจบกันแล้วก็จะกลายเป็นแกนเหนือใต้ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเส้นตรงที่ลากจากยอดสูงสุดของภูเขาไฟเมราปีผ่านเมืองจอกจาการ์ตาตัดผ่ากลางพระราชวังหลวงผ่านเส้นทางบนเกาะชวาจนจบลงที่มหาสมุทรใต้ถือกันว่าแกนศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแกนที่เชื่อมโยงเอาวิญญาณแห่งขุนเขากับมหาสมุทรใต้เป็นสัญลักษณ์คู่นะคะขององค์สุลต่านกับราชินีแห่งมหาสมุทรใต้เทพธิดาแห่งท้องทะเลที่เชื่อกันว่าเป็นมเหสีของกษัตริย์ชวาพระองค์แรกในตำนานสำหรับเรื่องของตำแหน่งนายทวารผู้พิทักษ์วิญญาณภูเขาไฟเมราปีนี่นะคะว่ากันว่าเป็นตำแหน่งที่มีมาเป็นพันปีแล้วโดยกษัตริย์แห่งจอกจาจะทรงเป็นผู้ที่คัดเลือกอย่างเป็นทางการเองเลยในพ.ศ. 2555เนี่ยข้าราชบริพารเก่าแก่ของสุลต่านองค์ปัจจุบันก็เล่าให้นักข่าวฟังนะคะว่าตำนานเมราปีบอกว่ากษัตริย์องค์แรกของจอกจาการ์ตาทรงมีพระบรมราชโองการให้ทหารคู่ใจคนหนึ่งไปปกป้องเมืองจอกจาจากยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะทำลายเมืองการปกป้องก็คือเขาจะต้องไปกินไข่ของยักษ์ตนนั้นทหารคนนี้ก็ไปนะคะพอกินแล้วตัวเขาก็กลายเป็นยักษ์ซะเองหลังจากนั้นก็กลายร่างเป็นเนินเขาอยู่เบื้องหน้าภูเขาไฟเมราปีเขาก็กลายเป็นดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลเมืองแล้วก็คอยเฝ้ามองภูเขาไฟมานับแต่นั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาจึงถือเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะต้องทรงแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่นายทวารอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณขององค์จุลต่านในพ.ศ. 2555ก็ขยายความให้นักข่าวฟังนะคะว่าหน้าที่ของคนคนนี้ก็คือการคอยประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันราบรื่นระหว่างพระราชวังภูเขาแล้วก็ท้องทะเลเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลนะคะระหว่างอากาศน้ำและไฟความสมดุลที่ว่านี้เนี่ยเป็นเสมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าเขาจะสามารถบอกได้ว่าเมราปีอาจจะปะทุหรือระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อ12ปีที่แล้วในพ.ศ. 2553เนี่ยภูเขาไฟเมราปีระเบิดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยนอกจากจะทำลายชีวิตคนจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีข่าวที่สะเทือนใจชาวจอกจามากๆเลยเพราะว่าชายชราวัย83ปีที่ชาวบ้านให้ความนับถืออย่างสูงผู้พิทักษ์วิญญาณภูเขาไฟทำหน้าที่มาแล้วหลายสิบปีก็ต้องมาจบชีวิตจากแรงระเบิดของภูเขาไฟไปด้วยนายทวารภูเขาไฟคนนี้ชื่อว่าอุมบะมาริจานเขาเป็นคนจอกจานะคะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกับภูเขาไฟนั่นแหละค่ะเป็นบุตรชายของผู้พิทักษ์วิญญาณภูเขาไฟคนเก่าสมัยที่เขายังหนุ่มๆอยู่เนี่ยเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชบริพารของสุลต่านแห่งจอกจาพระองค์เก่าหลังจากนั้นพอพ่อของเขาเสียชีวิตลง
ขาก็เข้ารับตำแหน่งผู้พิทักษ์วิญญาณเมราปีแทนในพ.ศ. 2525ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจอกจาก็ได้เห็นมาริจานรับหน้าที่สำคัญนะคะก็คือการเป็นผู้ทำหน้าที่บวงสรวงถวายข้าวตอกดอกไม้ลงในปากปล่องภูเขาไฟเพื่อบูชาเมราปีอยู่บ่อยๆป้องกันไม่ให้เมราปีโกรธแล้วก็ระเบิดลงโทษผู้คนทุกๆ8ปีเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้นำพิธีกรรมใหญ่ก็คือเป็นผู้อัญเชิญขบวนแห่เครื่องบูชาจากพระราชวังไปยังภูเขาไฟเมราปีมาริจานทำหน้าที่อย่างทุ่มเทด้วยหัวใจจริงๆนะคะเขาเคยพูดว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการหยุดลาวาจากภูเขาไฟไม่ให้ไหลลงมาให้เมราปีได้หายใจบ้างแต่อย่าให้ไอออกมาซึ่งเขาคงหมายความว่าอย่าให้ปะทุหรือว่าระเบิดนั่นเองหมู่บ้านที่เขาเกิดแล้วก็อาศัยอยู่จนเสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าหมู่บ้านคินาเรโฮที่อยู่ห่างจากยอดเขาเมราปีแค่5กิโลเมตรเองนะคะชาวบ้านบอกว่าเขาเป็นคนที่สงบสำรวมทุกๆครั้งที่เขาขึ้นไปบนเมราปีเนี่ยเหมือนกับเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับภูเขาไฟเลยทีเดียวชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็คนในจอกจาเนี่ยหลายคนเชื่อกันว่าวิญญาณของภูเขาไฟจะเตือนมาริจานถ้าหากว่าจะมีการระเบิดที่รุนแรงส่วนมาริจานเองก็เชื่อว่าคนที่เกิดในหมู่บ้านของเขาเนี่ยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยถูกลิขิตมาแล้วนะคะว่าให้ทำหน้าที่พิทักษ์พระราชวังแล้วก็ประชาชนของอาณาจักรมัทรามโบราณสืบมาจนถึงยุคปัจจุบันหลายปีก่อนหน้าที่มาริจานจะเสียชีวิตเนี่ยเมราปีก็ได้ระเบิดขึ้นครั้งหนึ่งในพ.ศ. 2549ตอนนั้นเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ยอมอพยพออกจากหมู่บ้านเหมือนคนอื่นทั้งที่หมู่บ้านของเขาเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากๆก่อนหน้านั้นนิดนึงเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าเขาเชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเองสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องอยู่ที่นั่นก่อนที่ภูเขาไฟจะระเบิดเนี่ยเขากับคนสนิทอีก50คนก็ไปที่มัสยิดของหมู่บ้านแล้วก็สวดมนต์พอเขายืนยันที่จะอยู่เฝ้าหมู่บ้านก็มีคนอีกประมาณ100ครอบครัวไม่ยอมอพยพเหมือนกันปรากฏว่าเมราปีก็ระเบิดจริงๆนะคะทำให้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตราวๆ350คนมาริจานเองก็บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง5เดือนแล้วก็ออกมาทำหน้าที่ต่อเวลาผ่านไปพอถึงปี2553เมราปีก็ส่อสัญญาณจะระเบิดอีกครั้งหนึ่งเดือนนั้นเป็นเดือนกันยายนนะคะภูเขาไฟพ่นควันออกมาตลอดทั้งเดือนเลยมาริจานก็ทำพิธีบวงสรวงสื่อสารกับวิญญาณของภูเขาไฟขอให้ภูเขาไฟเตือนเขาหากว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงพอถึงเดือนตุลาคมทางการก็เริ่มสั่งอพยพชาวบ้านแต่แน่นอนว่าเขาไม่ยอมไปด้วยยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่านี่เป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องอยู่ในหมู่บ้านแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นนะคะเพราะเขายังบอกกับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าเขาเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกเพราะเวลาที่เขากำลังจะตายอยู่ที่นั่นกำลังใกล้เข้ามาแล้วภูเขาไฟเมราปีระเบิดในวันที่26ตุลาคม2553ดิฉันมีโอกาสได้ดูวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วก็เข้าใจนะคะว่าความหายนะของภูเขาไฟระเบิดมันเป็นยังไงในวิดีโอแสดงภาพเคลื่อนไหวบริเวณปากปล่องภูเขาไฟตอนที่ภูเขาไฟกำลังเริ่มระเบิดเริ่มจากการที่มีควันทึบๆสีขาวอมเทาบางทีก็เป็นสีดำเหมือนกับถ่านพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟสูงขึ้นไปในอากาศเสร็จแล้วก็วนเป็นควันตามทิศทางลมกลายเป็นหมอกหนาล้อมรอบตัวภูเขาบางครั้งก็มีเปลวไฟสีแดงๆแลบแปลบๆให้เห็นอยู่ตรงปากปล่องคนที่อยู่ในจอกจาตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีเสียงกึกก้องจากภูเขาไฟได้ยินไปไกลถึงจอกจาที่อยู่ห่างไปถึง30กว่ากิโลเมตรจากพื้นที่หลังจากที่เมราปีระเบิดสภาพในหมู่บ้านของมาริจานดูเหมือนกับเป็นฝันร้ายเลยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปได้เขาก็เห็นบ้านเรือนของชาวบ้านพังทลายหลายหลังบ้านเนี่ยหลังคาเปิดกลายเป็นซากปรักหักพังมีเท่าสีเทาๆของลาวาปกคลุมตั้งแต่หลังคาตั้งแต่นอกบ้านเข้าไปถึงภายในบ้านต้นไม้ในหมู่บ้านล้วนแต่ยืนตายใบไม้โกรนไปหมดเพราะว่าถูกความร้อนเผาสัตว์ใหญ่ๆเช่นวัวควายนอนตายอย่างน่าเวทนา
มีเท่าสีขาวๆปกคลุมซากของสัตว์เหล่านั้นแม้กระทั่งน้ำในแม่น้ำที่ไหลจากเขื่อนผ่านหมู่บ้านเนี่ยก็กลายเป็นน้ำสีเทาๆข้นๆจากเท่าของภูเขาไฟนะคะอย่าว่าแต่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากภูเขาไฟแค่5กิโลเมตรเลยค่ะเมืองจอกจาทั้งเมืองก็ยังปกคลุมด้วยเท่าภูเขาไฟหนาเท่าฟุ้งไปทั้งเมืองเลยในวันภูเขาไฟระเบิดสิ่งที่มาริจานพูดเอาไว้ก็กลายเป็นความจริงเขาเสียชีวิตในบ้านของตัวเองเพราะว่าก๊าซและเท่าลาวาภูเขาไฟที่ร้อนจัดถึง1,000องศาเซลเซียสเนี่ยไหลลงมาถึงตัวหมู่บ้านตอนที่เจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของเขาก็พบร่างของเขาเสียชีวิตอยู่ในท่าที่กำลังสวดมนต์แพทย์สันนิษฐานว่าเขาคงจะเสียชีวิตทันทีที่ความร้อนมาปะทะหลังจากนั้นไม่กี่วันสำนักพระราชวังจอกจาการ์ตาก็ได้แถลงข่าวยืนยันการเสียชีวิตของมาริจานอย่างเป็นทางการพระอนุชาของสุลต่านองค์ปัจจุบันก็ทรงกล่าวนะคะว่าเป็นที่รับรู้กันในพระราชวังมานานแล้วว่าวันหนึ่งมาริจานจะถูกเมอราปีเอาตัวไปมาริจานไม่ได้เป็นคนเดียวที่เสียชีวิตไม่นานก่อนที่เมอราปีจะระเบิดเนี่ยมีคนอีก13คนที่ไปหาเขาถึงบ้านด้วยความเป็นห่วงพยายามที่จะไปหามาริจานแล้วก็โน้มน้าวให้เขาหนีภัยไปด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเมอราปีจะระเบิดเมื่อไหร่พอมันระเบิดอย่างกระทันหันคนทั้ง13คนก็เสียชีวิตไปด้วยในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตกลุ่มนี้มีนักข่าวจากสำนักข่าวระดับชาติแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียอยู่ด้วยเขาชื่อยูนิอาวันอายุ42ปีเป็นคนจอกจาโดยกำเนิดเหมือนกันเขาก็ไปทำข่าวนะคะแล้วก็ออกจากพื้นที่มาแล้วแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงเมริจานเหมือนคนอื่นๆเขาก็นั่งรถย้อนกลับไปอีกครั้งกับเพื่อนที่ทำงาน NGO คนหนึ่งเขาหวังว่าจะเอารถคันนั้นเนี่ยไปรับมาริจานออกมาด้วยกันยูนิอาวันเขาเสียชีวิตตอนที่กำลังโทรศัพท์หาเพื่อนในกองบก.แล้วอยู่ๆก็มีเสียงที่เพื่อนได้ยินทางโทรศัพท์ว่าร้อนจังเลยร้อนจังเลยเป็นเสียงร้องของเขานะคะแล้วก็เงียบไปหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบร่างเขากับเพื่อนแล้วก็คนขับรถตรงหน้าบ้านของมาริจานนะคะการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยพื้นที่อื่นๆรวมทั้งเมืองจอกจาเองก็เต็มไปด้วยความโกลาหลอย่างหนักเพราะว่าทั้งเสียงระเบิดทั้งเท่าภูเขาไฟที่ลอยปกคลุมกันทั่วเมืองรวมทั้งแรงสะเทือนจากการระเบิดทำให้ผู้คนแตกตื่นเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของความโกลาหลก่อนที่จะเกิดการระเบิดใหญ่ตอนนั้นคนเริ่มมีความหวาดกลัวมีหลายคนนะคะคนจำนวนมากพยายามจะออกจากเมืองเราจะเห็นภาพคนหอบเสื้อผ้าออกมาตามท้องถนนพยายามที่จะหนีออกจากพื้นที่ของตนมีเสียงไซเรนมีเสียงมอเตอร์ไซค์ที่บีบแตรขอทางชาวบ้านท่ามกลางความมืดนะคะความตายของมาริจานที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านมาหลายสิบปีเนี่ยปั่นทอนกำลังใจของคนในหมู่บ้านมากหลายคนเริ่มหวั่นใจเกรงว่าต่อไปนี้ประเพณีโบราณจะเสื่อมมนต์คลังหรือเปล่าชาวบ้านคนหนึ่งพูดกับนักข่าวว่าเขารู้สึกว่าตัวเองทำผิดเพราะว่าเคยขึ้นไปล่านกแล้วก็ตัดต้นไม้บนเขาคราวนี้เมรปีลงโทษชาวบ้านเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าในที่สุดทางสำนักพระราชวังจอกจาการ์ตาก็มีประกาศแต่งตั้งบุตรชายของมาริจานชื่ออาซิซิโฮโลให้เป็นผู้พิทักษ์วิญญาณเมรปีคนต่อไปคุณอาซินี่อยู่ในฐานะที่น่าเห็นใจมากนะคะเพราะว่าในขณะที่กำลังโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของพ่อเขาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องมารับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากต้องทำหน้าที่รักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้เพื่อเรียกขวัญของชาวบ้านให้กลับคืนมาในความเป็นจริงเนี่ยอาซิทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยที่จอกจาการ์ตาไม่ได้มีบารมีเหมือนพ่อของตัวเองเลยนะคะคุณอาศิที่เป็นคนสมัยใหม่ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาจริงจังกับการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่พ่อของเขาได้วางเอาไว้ชาวชวาในอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นพวกที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมแล้วก็จารีตที่ยาวนานเป็นพันปีเลยนะคะมีการมองโลกแล้วก็จักรวาลตามแบบที่ปลูกฝังกันมานับตั้งแต่ปู่ย่าตายายเชื่อในเรื่องของมนตราแล้วก็ผู้วิเศษแต่ก็สามารถผสมผสานความเชื่ออันนี้ให้กลมกลืนไปกับความศรัทธาในศาสนาของแต่ละคนได้พ
ผู้พิทักษ์วิญญาณเมราปีคนใหม่ก็เลยต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงโลกสมัยเก่าเข้ากับสมัยใหม่เหมือนกับที่บิดาของตัวเองได้ทำมานะคะก็คือในขณะที่เขาประกอบพิธีกรรมแบบเก่าเขาก็ยังจะต้องประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภูเขาไฟของทางรัฐบาลในพื้นที่ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์คอยตรวจสอบความเสี่ยงของภูเขาไฟเมราปีไปพร้อมกันอาสิเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนที่เขารับตำแหน่งใหม่ๆนะคะว่าเมราปีเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่มีบุคลิกพิเศษของตัวเองเป็นภูเขาไฟที่คาดเดายากถึงแม้ว่าจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ก็ตามตัวเขาเองเนี่ยสามารถรู้ถึงสัญญาณของธรรมชาติบางอย่างที่จะพอช่วยให้สังเกตความผิดปกติได้แต่เขาก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้จับสัญญาณนั้นได้มากขึ้นในสายตาของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภูเขาไฟที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่รบกวนการทำงานของกันและกันนะคะเพราะเอาเข้าจริงๆไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อไหร่เมราปีจะปะทุขึ้นอีกเมื่อคนเปลี่ยนรุ่นโลกหมุนไปตามการเวลาทั้งอาสิเองแล้วก็ชาวจอกจาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงแล้วก็ชาวบ้านธรรมดาในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองแล้วก็ช่วยกันรักษาศรัทธาแล้วก็จารีตของตนเองไว้ไม่ให้สูญหายไปไหนหลังจากการเสียชีวิตของเมริจานปีไหนที่อารมณ์ดีๆมราปีก็จะแค่หายใจเอาควันสีขาวๆออกมาถ้าปีไหนไม่ดีก็จะกระแอมกระไอปะทุส่งสัญญาณเหมือนกับจะระเบิดพอถึงตอนนั้นรัฐบาลท้องถิ่นก็ต้องจัดการอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่พักชั่วคราวพอเมราปีสงบก็กลับบ้านมาอยู่กันเหมือนเดิมเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นโดยเฉพาะในหมู่บ้านของมาริจานบอกตรงๆดิฉันนับถือในความเข้มแข็งของชาวบ้านในหมู่บ้านที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ปกติเลยมีคนเคยเขียนเอาไว้นะคะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของมาริจานเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นได้เพราะว่าพวกเขามีความผูกพันทางใจกับภูเขาผูกพันทางใจกับเมราปีมาหลายชั่วคนเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเมราปีและเมราปีก็เป็นส่วนหนึ่งของตนตัดกันไม่ขาดนะคะคิดดูดีๆก็ดูเหมือนว่าจารีตของชาวชวาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับดุลยภาพของสรรพสิ่งในธรรมชาติอย่างมากนะคะที่จริงแล้วก็ไม่ต่างกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สักเท่าไหร่ที่คอยเตือนเราอยู่เสมอในเรื่องของการเสียดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมบางทีถ้าคนสมัยใหม่อย่างเราจะหันมามองตำนานอย่างเมราปีอีกแบบนึงก็อาจจะรู้สึกได้นะคะว่าชาวชวาโบราณเนี่ยเขาได้พยายามเตือนใจชาวบ้านในเรื่องของดุลยภาพของธรรมชาติมาเป็นพันปีแล้ววันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast